สวัสดีครับพบกับผมเชฟออฟณัฐวุฒิธรรมพันธ์และนี่คือรายการเจ็ดแล้วจบครับรายการผิดรายการฮะผิดรายการทำไมเอาไปสวัสดีครับพบกับผมเชฟออฟณัฐวุฒิธรรมพันธ์และนี่คือรายการ Walk from Home ครับรายการที่แจกจ่ายสูตรอาหารความอร่อยให้กับผู้ชมทางบ้านมาอย่างยาวนานแล้ววันนี้ผมจะรังสรรค์เมนูสไตล์สเปนที่อร่อยจนร้องขอชีวิตทำง่ายแค่พริบตาเดียวแถมอร่อยจนแสงออกปากกับเมนูแซนด์วิชกุ้งกระเทียมสไตล์สเปน Walk from Home กินหรูอยู่บ้านหากพูดถึงประเทศสเปนเราจะไม่พูดถึงประเภทอาหารที่ยอดนิยมที่ดังไปทั่วโลกอย่างทาปาสไม่ได้เลยนะครับและหนึ่งในเมนูยอดฮิตของทาปาสก็คือกุ้งกระเทียมหรือเมนูที่มีชื่อเรียกในภาษาสเปนว่ากัมบัสอะลาฮิโยซึ่งกัมบัสหมายถึงกุ้งและเมนูนี้เป็นการนำกุ้งมาผัดกับกระเทียมและน้ำมันมะกอกนิยมเสิร์ฟคู่ไปกับขนมปังกรอบต้องบอกเลยว่าเป็นเมนูที่ชาวสเปนเขาคิดมาอย่างดีแล้วเพราะอร่อยจนแสงออกปากและในช่วงเวลาที่เทศกาลสำคัญกำลังใกล้เข้ามาผมอยากจะแนะนำเมนูที่ทำได้ง่ายและทำทานกันได้ในครอบครัวเหมาะสำหรับช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองนี้กับเมนูแซนด์วิชกุ้งกระเทียมสไตล์สเปนใน Walk from Home กินหรูอยู่บ้านเมนูแซนด์วิชกุ้งกระเทียมสไตล์สเปนของเราง่ายๆครับผมมีแค่3ขั้นตอนเท่านี้เราก็จะได้เมนูที่อร่อยจนแสงออกปากเอาไว้รับประทานกันในช่วงเทศกาลกันแล้วล่ะครับขั้นตอนแรกนะครับผมก็จะเป็นการผัดกุ้งกระเทียมหรือทำตัวกัมบัสนะครับผมเริ่มต้นด้วยการทำกระเทียมแบนซะก่อนนะครับผมแล้วก็จะสับกระเทียมหั่นพริกแห้งนะครับผมหั่นละเอียดเลยครับผมหั่นฝอยเปิดไฟรอเลยครับใส่น้ำมันนะครับออลิฟออยล์ตามด้วยเนยนะครับผมรอให้กระทะร้อนนะครับผมพอเนยละลายเข้าคู่กันกับตัวออลิฟออยล์นะครับผมแล้วเราก็เริ่มใส่กระเทียมครับแล้วตามด้วยพริกแห้งครับเรียบร้อยปุ๊บแล้วเราก็จะใส่กุ้งแล้วเราจะปรุงรสด้วยแมคคามิกแบล็คเพปเปอร์คอร์นนะครับผมแล้วตามด้วยแมคคามิกซีซอสครับแล้วตามด้วยแมคคามิกพาปริก้าครับจะช่วยให้หอมแล้วก็สีสันสวยงามขึ้นครับให้กุ้งสุกพอดีนะครับผมยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับผมและที่สำคัญที่ยังขาดไม่ได้เลยที่จะทำให้เมนูนี้อร่อยและกลมกล่อมมากขึ้นนั่นก็คือแมคคามิกพาสลีย์ลีฟผักชีฝรั่งหั่นฝอยสีเขียวสดหอมสมุนไพรที่ช่วยให้อาหารกลมกล่อมใช้น้อยอร่อยจริงของดีที่เชฟเลือกใช้มีติดบ้านไว้รับรองคุ้มค่าครับผมแล้วเราใส่พาสลีย์ไปตอนจบนะครับผมจะทำให้มีความหอมของพาสลีย์ขึ้นมาแล้วก็เพิ่มรสชาติของตัวอาหารเราให้รสชาติกลมกล่อมมากขึ้นนะครับผมหลังจากโรยลงไปนะครับผมคลุกเคล้าให้เข้ากันความหอมและรสชาติมันจะสมบูรณ์เพอร์เฟคมากๆครับแล้วเราทำขั้นตอนที่2กันนะครับยกกี้กาเล็กซอสครับเริ่มต้นด้วยการใส่ไข่แดงครับแล้วตามด้วยครีมครับครีมชีสครับกระเทียมครับมะนาวครับแล้วปั่นครับเรียบร้อยแล้วครับผมยกกี้กาลิกซอสที่เราไว้ใช้ทานกับแซนด์วิชกุ้งกระเทียมนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะไปทำขนมปังย่างเนยกันครับขนมปังที่เราใช้ในวันนี้ก็คือตัวซาวโดนะครับเอาตัวเนยนะครับผมมาทาแล้วลองย่างไฟครับผมเราย่างขนมปังไปเรื่อยจนกว่าขนมปังมีสีเปลี่ยนไปนะครับผมแล้วก็มีความกรอบขึ้นเรียบร้อยครับเราก็พักขนมปังเอาไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปจัดจานกันและตอนนี้องค์ประกอบของเราที่เตรียมไว้ก็ครบหมดแล้วนะครับแล้วเรามาจัดจานกันครับเริ่มต้นด้วยการตักกุ้งกัมบัสนะครับผมเอามาวางไว้บนตัวขนมปังโทสต์นะฮะแล้วก็ตามด้วยตัวยกกี้กาลิกซอสนะครับผมเราจะราดพอประมาณนะครับผมให้คุกคำให้มีเขาอยู่ในปากเรานะครับและปิดท้ายด้วยตัวสำคัญครับแมคคามิกพาสลีย์ลีฟเพิ่มกลิ่นของความเป็นสมุนไพรแค่นี้เราก็จะได้แซนด์วิชกุ้งกระเทียมสไตล์สเปนที่เหมาะกับช่วงเทศกาลแบบนี้แหละครับแซนด์วิชกุ้งกระเทียมสไตล์สเปนหรือกัมบัสอะลาฮิโยเมนูทาปาสชื่อดังที่มีส่วนผสมหลักอย่าง
กุ้งกระเทียมน้ำมันมะกอกเพิ่มกลิ่นอายความเป็นเมดิเตอร์เรเนียนลงไปด้วยแมคคามิกพาสลีย์เฟรชเสิร์ฟบนขนมปังที่ย่างเนยหอมๆราดด้วยซอสยอกกี้กาลิกรสชาติเข้มข้นเพียงเท่านี้คุณก็จะได้ความอร่อยแบบแสงออกปากแล้วล่ะครับสำหรับเมนูเดียวนี้ความอร่อยจะแสงออกปากจริงไหมไปลองทำตามกันดูครับและในครั้งหน้าอยากให้ผมทำเมนูอะไรคอมเมนต์กันเข้ามาครับแล้วพบกันใหม่กับ Work From Home กินหรูอยู่บ้านฮะ